สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เรามาเจอกันเนาะสุทัยชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําตัวหนังสือนะครับลุกๆดิ๊กๆดุ๊กๆเหมือนยูทูบเบอร์เขาทํากันนะครับอันนี้ก็มานําเสนอในพรีเมียร์โปรนะครับเป็น Ruby Premiere Pro เมื่อตอนที่แล้วเราทํากับRuby After Effect นะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่กันนะโปรแกรมตัวนี้นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าAfter Effects มันค่อนข้างจะทำยากกว่าเนาะนะครับถ้าเป็น Premiere Pro มันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับง่ายๆกว่าแต่ว่าลูกเล่นจะน้อยกว่า After Effects นะครับก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้นำคลิปดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ทำกันเราไปรู้จักกับโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับวันนี้นะครับPremiere Pro นะครับวันนี้นะครับเป็น Premiere Pro นะครับไปกันเลยเปิดโปรแกรมมาก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับผมก็ให้เรา New Project ขึ้นมานะครับ New Project นะครับมันก็จะมีมาตรงหน้านี้เลยแล้วก็ให้ตั้งชื่อเข้าไปเนาะเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจะตั้งชื่อสุไทยก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับง่ายๆนะครับสุไทยนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับรอสักครู่มันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับเมื่อมาตรงนี้แล้วมันก็จะให้เราไปสร้างsequence ขึ้นมานะครับ sequence ขึ้นมาเราก็ไปกดตรง file new นะครับ new แล้วก็ sequence นะครับ sequence ก็จะเข้ามาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนถ้าเราไปถ่ายวิดีโอมาในคลิปที่เราถ่ายมานะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับหรือกล้องโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะมันจะมีความจำกัดของความไฟล์ของไฟล์แต่ละไฟล์มันจะใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับอันนี้ผมจะมาเลือกตรงนี้นะครับเป็น1080ก็เป็น 60p ผมก็ตั้งชื่อไปนะครับตั้งชื่อสุดท้ายนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เราไม่อันนี้เราสามารถเลือกได้แล้วแต่ถนัดเป็น25เฟรมก็ได้นะครับคอมช้าๆก็เลือกอาจจะเลือก25เฟรมอย่างนี้ก็ได้นะ30 50นะครับเฟรมเรทเนาะผมก็เลือกเป็นปึ๊บมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ตรงนี้เป็นพรีวิวช่องพรีวิวมี2ช่องมีจอ2จอนะครับตรงนี้เพื่อให้เราทำงานเนาะทีนี้เราจะมาทำตัวหนังสือให้เป็นลึกๆเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างเป็นแบ็คกราวด์ก่อนที่จริงไม่ต้องมีแบ็คกราวด์ก็ได้เราสามารถสร้างในนี้ได้เลยนะครับสร้างเป็น layer text นะครับก็ความกว้างก็ผมจะทำเป็นพื้นหลังให้เป็นพื้นหลังเผื่อใครเพื่อเพื่อนๆจะได้มาอินสกรีนเอาไปใช้นะครับก็ให้มันใหญ่เท่าที่เราตั้งโปรเจกต์ขึ้นมานะครับต่อไปเรามาทำตัวหนังสือกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับการที่เราจะทำคลิปสักคลิปหนึ่งก็ต้องทำให้สนุกทำให้มั่นใจนะครับเพื่อคนดูจะไม่ได้เซ็งนะครับในการพูดในการอธิบายนะครับผมต่อไปเราก็มาสร้างตัวหนังสือนะครับให้มันเด่นผมจะทำเป็นภาษาไทยเนาะมากินนะครับ
ชานมร้อนนะครับชานมร้อนอย่างนี้นะครับกั้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงข้อความให้มันใหญ่หน่อยก็ได้นะครับอันนี้ในการทำงานเนาะบางทีเราไปใส่จริงๆเราก็ไม่ถึงกับใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะมาปรับใช้นะครับแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนข้อความได้นะครับเราก็เปลี่ยนตัวข้อความนะครับก็มาที่ text ตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันจะมีให้เลือกเป็นข้อความเนาะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าฟอนต์นี้ก็โอเคอยู่นะผมจะเอาฟอนต์นี้แล้วกันเนาะก็ย่อให้มันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับทีนี้เรามาทำตัวหนังสือให้มันมีติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กถูกก็ไปแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับจะพื้นหลังสีอะไรนะครับสีแดงได้ไหมโอเคสีแดงนะครับกำลังสวยก็หนาประมาณ7บวก7นะครับตรงนี้นะครับต่อไปก็ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันเฉยตรงนี้นะเราอยากจะได้สีมันสีสันนะครับในรวมในตัวนี้นะก็อาจจะเพิ่มสีตรงกลางหรือข้างหลังก็ได้นะครับกินมากินก็ได้เนี่ยตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีอื่นเนาะผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีอะไรดีนะครับอยู่ที่เพื่อนๆชอบนะตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาเอาสีอะไรนะครับสีเหลืองมันก็จะขึ้นมาปุ๊บเป็นอย่างงี้นะมากินชามากินชานมร้อนๆนะครับมาโยเกะๆเราไปที่เอฟเฟคตรงนี้นะครับเราไปที่วิดีโอเอฟเฟคนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ไปหาเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าเวฟวาบเวฟวาบเวฟวาบหรือจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะเวฟวาบเนาะนี่พอเห็นเวฟวาบขึ้นมาเราก็ดึงเวฟวาบมาวางบนตัวหนังสือเราตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมตัวหนังสือเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็มาดูฝั่งซ้ายตรงนี้เนาะนะครับการทำงานของเราก็จะมีตรงฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไฮนะครับอ๋อเว็บไฮนะครับผมจะปรับตรงนี้ให้มันเป็นสัก7นะครับก็กด enter เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เว็บวิดตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ปรับให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับ 1,800 direction นะครับ direction ตรงนี้ก็67นะครับแล้วก็เว็บสปีดตรงนี้นะก็ปรับประมาณ8แล้วกันนะครับ8นะครับทีนี้เราลองมาเล่นดูนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะมีลูกดิ๊กลูกดิ๊กเข้ามาแล้วครับทีนี้เราก็เอาไปใช้ในคลิปของเราได้เลยนะครับการที่ทำคลิปตลกอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรขึ้นมาที่หลังเราก็ไม่ต้องมาเอาเว็บวับตรงนี้มาใช้ก็ได้นะครับเราก็ไปเซฟตัวหนังสือที่เราทำตรงนี้มานะครับก็ไปที่เว็บบัมนะครับตรงนี้นะครับอีกขวานะครับเซฟพรีเซนต์นะครับก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรสุดท้าย
ั้งชื่ออะไรก็ได้นะอยู่ที่เราปึ๊บนะตัวนี้เราก็ได้ละเราก็ไปดูที่ preset ตรงนี้นะครับ preset ใช่ไหมครับมันจะมีสุไทยตรงนี้นะครับที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างตัวหนังสืออีกอื่นๆอีกล่ะเราต้องมาทำเหมือนเราทำเมื่อกี้ไหมไม่ต้องผมว่าไม่ต้องนะตัวหนังสือตัวใหม่เนาะเป็นครับเรามาเดินเล่นเล่นสนุกสนุกนะครับเล่นสนุกเล่นสนุกสนุกนี่ก็ได้นะนี่อยู่ที่เราจะเลือกว่าตัวหนังสือมันจะให้ใหญ่หรือเล็กแค่ไหนแต่ผมทำให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันให้มันใหญ่ก่อนเนาะให้มันใหญ่ดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวหนังสือนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปใช้นะครับก็มาที่เทคตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวหนังสือไปเลยนะครับนี่ตัวหนังสือสวยๆก็มีให้เลือกนะครับว้าว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 เห็นไหมอันนี้อยู่ที่เราจะมาเลือกตัวหนังสือนะครับอันนี้ก็ได้ก็สวยดีนะครับก็ดึงเข้ามานะครับก็อาจจะเอาสีมันแดงเกินเนาะแต่ว่ามันแดงมันก็ดูเด่นเวลาเราเอาไปใช้ลูกดิกลูกดิกเนี่ยมันก็เด่นครับก็มาทำให้มันมีสีสันข้างหลังข้างหลังนี้นะครับก็เปลี่ยนสีอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนชอบแล้วกันนะครับก็ลองไปทำดูนะสนุกอย่างนี้นะครับเราก็ลากไอ้ตรงที่เซฟเมื่อกี้เนี่ยมาดึงมาแล้วก็มาวางบนตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราลองมาเล่นดูเห็นไหมครับเราก็ได้หนังสือดุ๊กดิ๊ก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 แล้วนะครับทำกันง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาคลิปผมจะคลิปวางไปนะครับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเราสามารถเอาเสียงเอฟเฟกต์มาใส่ในตัวนี้นะครับได้เลยนะครับดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเห็นไหมเราก็เอาเพลงเอฟเฟกต์เราก็มาใส่ให้มันดูแล้วมันดูเด่นนะครับถ้าเราอยากให้ตัวหนังสือมันเล็กใช่ไหมครับเราก็สามารถย่อมันได้นะครับย่อตัวหนังสือมันเล็กได้นะครับโอ้เล็กเกินนี่นะครับย่อให้มันเล็กนะครับนะครับก็เล็กอย่างนี้นะครับมาใช้มันเอียงให้มันเอียงนิดนึงก็ได้นี่เป็นไงเป้ามากินชานมร้อนๆกันเด้อจ้านะครับก็วันนี้
ันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเนาะก่อนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดติดตามกันด้วยสไตล์ชาแนลนะครับก็มีคลิปดีๆนะครับมานำเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ทำกันเนาะวิธีง่ายๆใน Premiere Pro นะครับกับทำกันง่ายๆนะลองเอาไปทำดูนะเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ